รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่งบลงทุนของกทม.สร้างศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาคุ้มค่าหรือเปล่าประโยชน์สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือรายการเผชิญหน้าเฟสไทม์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจำได้หรือไม่เดือนที่แล้วซึ่งเป็นเดือนแรกในตำแหน่งผู้ว่ากทม.พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้ประกาศในรายการเฟสไทม์เผชิญหน้านี่แหละประกาศว่าหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนก็คือการสแกนการตรวจสอบโครงการที่กทม.ได้ลงทุนไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์บ้างหรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าบ้างมันเกิดอะไรขึ้นจะแก้ไขอย่างไรขยับมาเดือนนี้เดือนที่สองในตำแหน่งผู้ว่ากทม.มันเป็นช็อตของการแอคชั่นไม่ใช่วิชั่นล่ะมันเป็นช็อตของการเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติจากนโยบายที่ประกาศเมื่อเดือนแรกกันนะครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้สั่งการให้รองผู้ว่าแต่ละท่านกลับไปสแกนโครงการในสายในความรับผิดชอบของตัวเองมีโครงการอะไรที่ลงทุนไปแล้วไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่คุ้มเกิดอะไรขึ้นจะแก้อย่างไรเอาล่ะครับก็ถึงประเด็นของเผชิญหน้าค่ำคืนนี้อย่างที่กราบเรียนภาคประชาชนและเราเผชิญหน้าก็ช่วยผู้ว่ากทม.ในการสแกนหาโครงการที่มีปัญหาดังว่าด้วยไปเจอโครงการหนึ่งเราจะหยิบฉวยเอาโครงการนั้นมาเป็นกรณีศึกษามันเกิดอะไรขึ้นจะแก้กันอย่างไรโครงการนี้ลงทุนด้วยเงิน 1,239 ล้านบาทในอดีตเรียกมันว่าศูนย์กีฬาบางกอกฟุตซอลอารีนาหนองจอกปัจจุบันก็คงจะเหนียวมันนะครับผมไม่ทราบว่าใครเหนียวเขาตัดคำว่าฟุตซอลทิ้งกันนะครับมันบาดหูบาดตากระมังนะฮะเหลือแค่บางกอกอารีนาเฉยๆแต่ว่าชาวบ้านเขายังเรียกฟุตซอลหนองจอกอยู่โครงการนี้นับถึงวันนี้ผ่านไปกลมๆ ก็คือ4ปีใช้ประโยชน์มันปีหนึ่งไม่ถึง3เดือนรับมอบเรียบร้อยขณะนี้เริ่มทยอยชำรุดต้องซ่อมทีละระบบเกิดอะไรขึ้นในช่วงหน้าพบกับรองผู้ว่ากทม.คุณจักรพันธ์ผิวงามคนที่จะใช้คำอย่างไรดีครับรับต่อเผือกร้อนก็แล้วกันนะครับในช่วงหน้าครับบางกอกฟุตซอลอารีนา 1,239 ล้านของกระผมก็ไม่ได้ถูกใช้งานนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ถ้าเกิดในกรณีพูดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยในปีพ.ศ. 2555นะครับหรือปีพ.ศ. 2012เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ในการแข่งขันฟุตซอลโลกถูกต้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการใช้นะครับในระดับหนึ่งพอสมควรเอาละครับอย่างที่กราบเรียนคุณฟังคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราจะหยิบเอาหนึ่งโครงการของกรุงเทพมหานครมาเป็นกรณีศึกษานั่นก็คือศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาหนองจอกพบกับรองผู้ว่ากทม.คุณจักรพันธ์ผิวงามครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอินโทรถูกนะฮะครับ 1,239 ล้านบาทใช่ครับใช่ครับสร้างเสร็จมา4ปีแล้วครับผมใช้ประโยชน์ไม่คุ้มปีหนึ่งใช้3เดือนไม่ถึงเสียด้วยซ้ำครับ10ปีผ่านไปเริ่มทยอยชำรุดทีละระบบครับเริ่มต้องทยอยตั้งงบอีกก้อนหนึ่งครับทยอยซ่อมมันทีละส่วนครับเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตนะครับ
โครงการนี้นะครับเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553นะครับได้มีมติคณะรัฐมนตรีนะครับให้กรุงเทพมหานครเนี่ยก่อสร้างนะครับสนามกีฬานะครับฟุตซอลบางกอกอารีนาเนี่ยครับเพื่อเป็นการแข่งขันฟุตซอลโลกนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยสร้างเสร็จเนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2555เราต้องเป็นเจ้าภาพจัดแข่งฟุตซอลโลกในปีนั้นใช่ครับและก็เสร็จปีนั้นใช่ครับแต่ทราบว่าไม่ได้ใช้สนามใช่ครับพอหลังจากที่เราเนี่ยก่อสร้างเสร็จนะครับฟีฟ่าก็เข้ามาตรวจสอบระบบนะครับก็มีทักท้วงว่าระบบบางประการเนี่ยกรุงเทพมหานครต้องมีการปรับปรุงแล้วก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่งเราก็พยายามปรับปรุงแล้วก่อสร้างเพิ่มเติมไปแต่ไม่ทันแต่ก็ไม่ทันเมื่อไม่ทันจึงต้องย้ายไปแข่งที่สนามอื่นเท่ากับบางกอกฟุตซอลอารีนา 1,239 ล้านของกระผมก็ไม่ได้ถูกใช้งานนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็ถ้าเกิดแต่กรณีพูดตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยในปีพ.ศ. 2555นะครับหรือปีพ.ศ. 2012เนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ในการแข่งขันฟุตซอลโลกถูกต้องนะครับแต่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีการใช้นะครับในระดับหนึ่งพอสมควรคำว่าในระดับหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยไม่ถึงร้อยวันถูกต้องไหมฮะเฉพาะปีพ.ศ. 2559นะครับถ้าที่ผมเริ่มไปตรวจสอบเมื่อประมาณสักต้นเดือนที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงใช่ครับเพราะว่าทั้งปีนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนนั่งถึงปลายปีเกือบจะปลายปีอยู่แล้วนะครับปรากฏว่ามีการแข่งทั้งหมดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประมาณอยู่12แมตช์12แมตช์12แมตช์คือ12แมตช์นี่คือมีการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะครับของเป็นแมตช์มี2แมตช์แต่จริงๆแล้วแต่ละแมตช์เนี่ยอาจจะมีสัก4คู่5คู่3คู่ก็แล้วแต่เนี่ยแต่รวมแล้วเนี่ยมีการใช้สนามเนี่ยประมาณ3เดือนปีนึง3เดือนใช่ครับไม่เกินเนี่ยนะครับครับไม่เกินประมาณนั้นใช่ครับคุ้มมั้ยครับถ้าถามว่าคุ้มค่ามั้ยผมเรียนว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันดูสองประเด็นนะครับถ้าเกิดในกรณีความคุ้มค่าของเรื่องราคาแล้วเนี่ยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องใช้เดือนละ200,000กว่าบาทนะครับเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดในกรณีถ้าเราพูดถึงว่าประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับในช่วง3เดือนนั้นคุ้มเพราะเราให้ประชาชนเนี่ยมาใช้ประโยชน์เพื่อการแข่งขันกีฬาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าการแข่งขันกีฬาของเอกชนที่มาใช้สนามกีฬาของจุฬาครแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเขาต้องใช้เงินเนี่ยประมาณเกือบแสนสองหมื่นบาทเพราะฉะนั้นในส่วนจุฬาครเองเนี่ยก็ใช้วิธีว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวเรื่องการแข่งขันฟุตซอลหรือแข่งขันกีฬาในบางกอกอารีนาเนี่ยเราจะใช้ลักษณะว่าเขาเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราเพราะฉะนั้นในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละแมตช์เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่เคยได้เงินเพราะเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าเป็นเจ้าภาพร่วมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าคุ้มค่าเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เราต้องเสียไปหรือได้มานั้นน่ะถ้าถามผมแล้วเนี่ยไม่ใช่หลักสำคัญหลักสำคัญว่าถามว่าประชาชนได้ใช้สนามนี้คุ้มค่าหรือเปล่าอย่างนี้ครับสภาพปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในการดูแลสนามฟุตซอลแห่งนี้เนี่ยครับเดือนละเท่าไหร่ครับประมาณ 200,000 บาท12 2 24ปีละ2ล้าน4ครับปีละ2ล้าน4ครับทุกเดือนทุกเดือนจะต้องเสียประมาณเนี้ยครับไปเรื่อยๆนะครับจริงหรือไม่ที่บอกว่า4ปีผ่านไปนะครับเริ่มทยอยชำรุดทีละระบบทีละระบบระบบที่ชำรุดนะครับคงไม่ถึงขนาดว่าชำรุดจนใช้งานไม่ได้ครับแต่เนื่องจากว่าการบำรุงดูแลรักษาต้องเกิดขึ้นครับหลังจากที่นะครับบริษัทเนี่ยได้ส่งมอบงานแล้วมันมีช่วงของการค้ำประกันตามสัญญาถ้าเกิดในกรณีส่วนไหนก็ตามของบางกอกอารีนาชำรุดนั้นเป็นเรื่องของทางบริษัทเนี่ยต้องเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขกรุงเทพมหานครไม่เคยตั้งงบประมาณเพื่อเข้าไปซ่อมแซมเองค้ำประกันหรือการันตีหลังการก่อสร้างครับกี่เดือนฮะสองปีฮะสองปีครับนี่มันปีที่5แล้วนะฮะใช่ฮะแต่ณวันนี้กรุงเทพมหานครก็ยังไม่เคยจะสั่งงบประมาณเนี่ยเข้าไปซ่อมแซมอะไรเพราะเนื่องจากว่าทุกวันนี้ระบบยังใช้ได้อยู่ระบบยังใช้ได้อยู่ใช่ครับเห็นไม่เคยมีการใช้เงินเห็นบอกหลังคาบางส่วนมีปัญหาระบบไฟฟ้าบางส่วนมีปัญหาในกรณีซึ่งต้องมีการทำบางอย่างเพิ่มเติมอย่างเช่นทางสำนักวัดท่านทำกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยเขาต้องการที่จะมาเอาหลังคาผ้าใบมาเพิ่มเนี่ยก็จริงๆแล้วมันเป็นสภาพของสิ่งที่ต้องมีการทำเพิ่มเติมเพราะเนื่องจากว่าพอหลังจากทำหลังคาผ้าใบมาแล้วเนี่ยผ่านมา4ปีถ้าตากแดดตากฝนเนี่ยยังไงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไปดูแล้วเนี่ยสภาพเนี่ยก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับ
แต่ต่อไปภายหน้าอาจจะเป็น2ปี3ปีต้องมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็ว่ากันสำนักวัฒนธรรมก็ตั้งเรื่องขึ้นมานะครับถ้ามีเหตุมีผลเพียงพอก็สามารถจะสั่งงบประมาณเพื่อไปซ่อมแซมได้ครับถ้ามองในภาพใหญ่ๆนะครับเราใช้งบ 1,239 ล้านบาทสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ขึ้นมานะครับขณะเดียวกันเราต้องมีเงินหมุนเวียนในการดูแลมันเดือนละ 200,000 บาททุกเดือนนะครับคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าผมยอมรับว่าคงดูที่เม็ดเงินอย่างเดียวไม่ได้จ่ายไปเท่าไหร่ได้กลับมาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าวัดค่าในมิติทางสังคมคิดว่าคุ้มแล้วปีนึงใช้ประมาณยังไม่ถึง100วันเนี่ยมันคุ้มค่าเหรอฮะผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าดูจากวัตถุประสงค์ของการสร้างบางกอกอารีนาเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากสภาพพื้นที่จริงเนี่ยอัศจรรย์เนี่ยสามารถพับได้พับเข้าไปได้ทั้ง4ด้านเลยผมก็ถามต่อไปว่าพับเข้าเพื่อให้เป็นสนามกีฬากลางแจ้งไม่ฮะอันนี้เป็นสนามกีฬาในร่มอยู่แล้วครับแต่พับเข้าคือพับเข้าเพื่อให้พื้นที่มันเพิ่มมากขึ้นประเด็นก็คือว่าในขณะนี้สำนักวัฒนธรรมนึกถามผมว่าถ้าเกิดในกรณีเขาเนี่ยจะเอาใช้ประโยชน์อื่นได้ไหมผมก็ถามกลับไปว่าแล้วกฎหมายเขียนว่ายังไงครับก็ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับประกาศของสำนักวัฒนธรรมเองเกี่ยวเรื่องการใช้สนามกีฬานะครับรวมถึงพ.ร.บ.ผังเมืองซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำนักวัฒนธรรมนี่ไม่สามารถทำได้อย่างเดียวคือการจัดคอนเสิร์ตที่ทำไม่ได้นะ okay. แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าช่วงที่มีการแข่งขันกีฬามันก็จะเป็นต้องมีแต่จริงๆแล้วทั้งหมด365วันเนี่ยคงไม่สามารถแข่งกีฬาได้ทุกวันโอเคเข้าใจนะครับทีนี้กลับเรียนนิดนึงนะครับผมก็จะว่าคุณจักรพันธ์เมื่อต้องรับเผือกร้อนเข้ามาตรวจสอบเข้ามาสแกนโครงการนี้ผมก็เชื่อว่าคงศึกษาต้นเรื่องมาทั้งหมดแล้วล่ะคงอ่านต้นเรื่องมาทั้งหมดแล้วล่ะในการลงทุนโครงการระดับพันล้านเนี่ยมันต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดและคงต้องออกแบบเรื่องการใช้สอยจากสนามที่เราลงทุนด้วยเงินระดับพันล้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มองข้ามช็อตแล้วว่านอกจากใช้เป็นสนามเปิดปิดพิธีการแข่งขันฟุตซอลโลกซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของประเทศหลังจากนั้นจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรอีกพอสอบทานกลับไปเนี่ยเขาวางแผนการใช้สนามแห่งนี้อย่างไรครับสมัยนั้นครับตอนนั้นนะครับจากที่ย้อนไปตรวจสอบดูเนี่ยนะครับถ้าในแง่ข้อเท็จจริงแล้วนะครับสำนักที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีระเบียบการใช้อยู่แต่ระเบียบอันนั้นเนี่ยนะครับเป็นการรองรับเฉพาะการใช้เพื่อการแข่งขันกีฬาเท่านั้นแต่กีฬาจะเป็นกี่ประเทศก็ว่าไปแต่เนื่องจากสนามเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยนะครับการใช้สนามกีฬาแห่งเนี้ยมากกว่าเรื่องการแข่งขันกีฬาหลักข้อแรกคือต้องแข่งกีฬาแต่ถ้าเกิดในกรณีช่วงเวลาอะไรก็ตามนะครับที่ว่างเว้นจากการแข่งขันกีฬาเนี่ยวัตถุประสงค์ข้ออื่นยังมีอยู่เช่นสามารถที่จะจัดเป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงสินค้าก็ได้จัดงานอะไรก็ได้นะครับที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมยกเว้นคอนเสิร์ตใช่ครับตรงนี้สิครับแสดงว่ากฎหมายก็เปิดตามสมควรยกเว้นคอนเสิร์ตนะครับผมจึงกลับเรียนว่าตอนทำโครงการเนี่ยได้วางแผนการใช้ประโยชน์จากสนามแห่งนี้นอกเหนือจากจัดเป็นสนามในพิธีเปิดปิดฟุตซอลโลกไว้อย่างไรบ้างครับสมัยนั้นเท่าที่นะครับไปได้นั่งพูดคุยกับทางผู้เกี่ยวข้องนะครับแผนการใช้เนี่ยตอนนี้นะครับสมัยนั้นนะใช่ครับสมัยนั้นแผนยังไม่มีไม่มีแผนใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยมีการก่อสร้างสนามมาเนี่ยเพื่อจะใช้เฉพาะเรื่องการแข่งขันฟุตซอลเพียงเดียวแต่หลังจากนั้นประธานโทษครับครับผมฟังไม่ผิดใช่ไหมครับคุณจักรพันธ์บอกว่าสมัยนั้น 2,553 ครับลงทุนเป็นพันล้านสร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีเปิดปิดฟุตซอลโลกเท่านั้นใช่ครับไม่ได้มีการวางแผนการใช้ประโยชน์หลังจากนั้นไม่หลังจากนั้นจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้วางแผนคือในกรณีเรื่องของสำนักโยธาเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเฉพาะเรื่องการแข่งขันฟุตซอลครับเพราะเนื่องจากวัตถุประสงค์เขาเนี่ยผมเรียนแล้วว่ามากกว่านั้นได้ยกเว้นเฉพาะเรื่องคอนเสิร์ตไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันคนก่อสร้างเนี่ยครับผู้รับผิดชอบคือสำนักการโยธาแล้วต่อมาเนี่ยสำนักการโยธาจะต้องโอนสนามเนี่ยมาให้กับสำนักวัดสำนักวัดวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของกทมเช่นกันใช่ครับแสดงว่าคนสร้างไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ใช่คนสร้างคนสร้างคือสำนักโยธากทมใช่ครับสร้างเสร็จสับเรียบร้อยส่งต่อให้คนใช้ก็คือสำนักวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬากีฬาและท่องเที่ยวกีฬาและท่องเที่ยว
แล้วอย่างไรครับสมัยที่สำนักงานโยธาทำแผนโครงการมันต้องประสานกับคนใช้ด้วยหรือไม่สมัยนั้นไม่ได้วางแผนเรื่องการใช้สอยหลังพิธีเปิดปิดฟุตซอลโลกแล้วครับหลังจากที่นะครับมีการส่งมอบกันไปแล้วเนี่ยระหว่างการส่งมอบนะครับเพื่อเป็นการใช้แข่งขันฟุตซอลโลกเนี่ยสำนักที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยเขาก็มีวางแผนการใช้นะครับซึ่งแผนการใช้มีไหมมีแต่ประเด็นคือว่าเมื่อมีแผนการใช้แล้วเนี่ยมันต้องไปแก้ระเบียบครับเพราะเนื่องจากว่าระเบียบตัวนั้นเนี่ยนะครับที่กรุงเทพมหานครออกมาสำหรับศูนย์กีฬาเนี่ยระบุว่าเป็นสนามกีฬาซึ่งใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาเท่านั้นครับแต่ถ้าจำเป็นต้องเอาสนามกีฬานั้นเนี่ยนะครับมาใช้สำหรับกิจกรรมอื่นต้องมีการแก้ไขระเบียบและในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อแก้ไขระเบียบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีประกาศแนบท้ายเพื่อเก็บค่าการใช้สนามกีฬาได้ด้วยนะครับในขณะนั้นยอมรับว่าตัวระเบียบกับตัวประกาศเนี่ยไม่มีเมื่อระเบียบกับประกาศไม่มีเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะใช้นอกเหนือจากสิ่งที่ระเบียบกรมธรรมครเขียนไว้คือเพื่อการแข่งขันกีฬาเท่านั้นครับผมก็จะว่าประกาศเนี่ยมันจะเป็นประเด็นปลายประกาศมันก็คือเครื่องมือประกาศวันไหนก็ได้ก่อนจะเป็นประกาศสำคัญที่สุดก็คือนโยบายหรือแนวคิดของคนบริหารจัดการแสดงว่าโดยแนวนโยบายหรือแนวคิดของคนบริหารจัดการสมัยนั้นนั่นนะครับไม่ได้มองข้ามช็อตเลยว่าสร้างเสร็จระดับพันล้านแล้วจะใช้มันในเรื่องอะไรอย่างไรครับไม่ได้คิดเลยเหรอฮะคือผมขออนุญาตว่านะครับพอดีผมเองนะครับได้เพิ่งรับหน้าที่เนี่ยนะครับผมตกใจนะเนี่ยก็คงผมว่าคงเป็นเรื่องปกติอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยเพิ่งได้รับหน้าที่เนี่ยประมาณเดือนตุลาคม2559นะครับและในก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ทราบอยู่ว่ามีการก่อสร้างสนามนี้ขึ้นมาครับก็เคยไปดูอยู่ครั้งสองครั้งนะครับในฐานะที่เป็นผู้ตรวจราชการนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมก็เรียนแล้วว่าในส่วนของสนามฟุตซอลบางกอกอารีนาเองเนี่ยนะครับแผนโดยละเอียดแล้วในขนาดนี้นะครับก็ตกลงไปตรงมาคือว่ายังไม่มีนะครับคือมีแค่เขียนไว้ว่าถ้าเกิดในกรณีหลังจากว่างจากการแข่งขันแล้วเนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างสำนักโยธาเองสำนักที่เกี่ยวข้องเองคือสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวก็มีการคุยกันบ้างแต่ลงรายละเอียดยังไม่มีนั่นคือแผนการใช้อันที่สองนะครับส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเรื่องการใช้สนามเนี่ยมันก็ยังมีไม่มากนักอาจจะติดด้วยข้อหนึ่งแต่ข้อสำคัญนะครับก็ทราบว่ามีเอกชนกับหน่วยงานทั่วไปของทางราชการเนี่ยได้ประสานงานมาเพื่อขอใช้สนามไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการกีฬาแม้กระทั่งขอใช้สนามเพื่ มอบปริญญาบัตรก็เคยขอมามีเลยครับมีฮะขอใช้เป็นสถานที่มอบปริญญาบัตรใช่ครับชกมวยก็มีชกมวยก็มีชกมวยก็มีเพราะเนื่องจากว่าพื้นเนี่ยสามารถที่จะปรับพื้นขึ้นมาสูงได้แล้วก็สามารถใช้เป็นสนามชกมวยได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเรียนรู้ว่าระเบียบเนี่ยไม่เคยมีการเข้าไปแก้ไขมันแก้ได้นี่ครับถูกต้องครับผมยอมรับว่าแก้ได้ใช่ใช่ถูกต้องมันแก้ได้เพราะฉะนั้นถึงเรียนว่าพอหลังจากผมเนี่ยไปเจอไปพบไปพูดคุยนะครับเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนธันวาคมก็สั่งให้สำนักเกี่ยวข้องก็ทำอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือทำแผนการใช้ของปี2560ครับซึ่งมันจะเริ่มเดือนมกราคมก็อีกประมาณ 7-8 วันนี้แหละนะครับอันที่2คือต้องมีแผนประชาสัมพันธ์อันที่3คือไปร่างการแก้ไขประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็แจ้งว่าประมาณต้นปี2560เนี่ยผมก็จะขอเอาทั้งหมดเนี่ยมาจัดการบูรณาการซะเพื่อให้เกิดความคุ้มค่านะครับในการใช้สนามเนี่ยสูงสุดครับที่จิ้มมาที่บางกอกอารีนาที่จิ้มมาที่สนามกีฬาแห่งนี้นั้นนะครับท่านผู้ว่าอัศวินจิ้มมาเองหรือท่านรองจักรพันธ์จิ้มคือก็เพื่อที่จะหยิบมาเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีเป็นโครงการนำร่องหรืออย่างไรใครจิ้มครับผู้ว่าหรือรองผู้ว่าจิ้มอ๋อไม่ฮะเรื่องสำคัญเลยว่าท่านผู้ว่านี่นะครับหลังจากท่านรับตำแหน่งแล้วนะครับท่านก็แต่งตั้งนะครับรองผู้ว่า4ท่านก็มีการพูดคุยกันมีการนโยบายกันว่าเป็นเรื่องของรองผู้ว่า4ท่านเนี่ยจะต้องไปตรวจพื้นที่ไปดูความละเอียดรอบคอบไปดูของสิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโดยที่เน้นว่าเรามาอยู่เนี่ยเราคงเน้นเรื่องการทำงานที่ไม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากๆแต่ใช้สิ่งของที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นคือส่วนหนึ่งที่เข้าไปตรวจสอบดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใครจิ้มครับอ๋อท่านผู้ว่าด้วยครับผู้ว่าด้วยก็ดูด้วยแสดงว่าผู้ว่าอัศวินเนี่ยมีคนกระซิบนะฮะ
โครงการไหนมีปัญหาโครงการไหนมีปัญหาสร้างกันไปแล้วลงทุนกันไปแล้วใช้คุ้มมั่งไม่คุ้มมั่งอะไรประมาณนั้นใช่บ้างไม่ใช่บ้างรู้แม้กระทั่งแฟดค่าราชการกทมสร้างเสร็จมา9ปีแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ทิ้งเป็นแฟดร่างอยู่อย่างนั้นผู้ว่ารู้ได้ไงแสดงว่าต้องมีทีมพิเศษคอยสแกนคือแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมก็ดูแลอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ว่าผมไปดูเหมือนกันโอ้โหนะครับก็มีอยู่5แฟดนะครับที่อ่อนนุช5แฟดที่หนองแขมครับแต่ณขณะเป็น10แท่งเป็น10ครับเป็น10แท่งใช่ครับใช่ครับกี่ยูนิตฮะเนี่ยทั้งหมดรวมแล้ว700ยูนิตโอ้โหนะครับก็ถ้าเกิดในกรณี700ครอบครัวเลยนะเนี่ยใช่ครับณณวันนี้นะครับท่านผู้ว่าสั่งว่าภายในปี2559นะครับบุคลากรของกรมพครต้องเข้าอยู่ได้นะครับผมเรียนต่อนะครับครับวันที่ท่านกับผมกำลังนั่งคุยนะวันนี้นะครับเมื่อเช้าตอน 5:00 นเนี่ยได้มีทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ครอบครัวเข้าไปอยู่แล้วที่อ่อนนุชเรียบร้อยแล้วนะอยู่ในสภาพไหนครับน้ำไฟทุกอย่างมีพร้อมหมดฮะมีพร้อมเหรอผมเรียนว่าอาคารแฟตที่สร้างมาแล้วเนี่ยนะครับนะครับสร้างมาแล้วเนี่ยไม่มีการใช้งานก็ใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมียามมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยบำรุงดูแลรักษาน้ำไฟเข้าถึงใช่ครับติดน้ำติดไฟเรียบร้อยมีรปภด้วยวันนี้นะครับวันที่27ธันวาคมเนี่ยที่อ่อนนุชเข้าอยู่ได้แล้ววันที่28ธันวาคมนะครับหนองแขมเข้าอยู่ได้ครับแล้วถ้าเกิดในกรณีหลังจากที่เข้าอยู่น็อตแรกแล้วเนี่ยมีห้องเหลือหรือว่าเนื่องจากว่ามีการสมัครแล้วนะครับจับฉลากแล้วเนี่ยเกิดสละสิทธิ์ประมาณต้นเดือนมกราคมก็จะมีการรับสมัครรอบ2แล้วก็มีการจับฉลากต่อโอเคครับ8ปีผ่านไปสภาพมันคงไม่จืดนะฮะพูดถึงความมั่นคงแข็งแรงของอาคารยังมีคงอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าความไม่สวยงามมากอาจจะมีมุ้งลวดที่ฉีกขาดบ้างก็เป็นไปได้นะครับสภาพแฟลตร้างนะฮะใช่ครับนึกภาพออกเหมือนบ้านร้างนะแต่จะมีคนเฝ้าหน้าบ้านก็จริงครับแต่สภาพภายในไม่มีคนดูแลครับนึกภาพออกนี่แสดงว่าผมคุยถูกคนแล้วใช่ไหมครับรับผิดชอบ ทั้งเรื่องแฟลตร้างสนามกีฬาที่เกือบจะร้างนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าผมจะกลับมาสนทนากับคุณจักรพันธ์ต่อได้ครับถึงแผนการแก้ปัญหาครับนะครับนะครับแล้วก็พยายามที่จะถอดบทเรียนบางบทเรียนจากมันด้วยไม่ให้เกิดสภาพปัญหาอย่างนี้ได้อีกอย่างไรนะครับคุณฟังคุณผู้ชมเป็นไปได้ไงฮะผมอยากตั้งคำถามผมอยากตั้งชื่อตอนวันนี้นะฮะเป็นไปได้ไงเหลือเชื่อพักสักครู่ครับรัฐมนตรีอัศวินมีนโยบายพิเศษที่สั่งการลงมาในกรณีของบางกอกอารีนาอะไรบ้างไหมครับก็เรียนแล้วนะครับว่าคงจะเป็นลักษณะแนวทางเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าทราบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการก่อสร้างหลายอย่างเขายอมรับว่าในอดีตเนี่ยการก่อสร้างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยบางครั้งนะครับก็อาจจะมีการใช้ประโยชน์ที่อาจจะไม่เต็มที่มากนักมาถึงช่วงสุดท้ายของเผชิญหน้าค่ำคืนนี้ครับสนทนากับรองผู้ว่ากทมคุณจักรพันธ์ผิวงามกันต่อครับถามถูกคนคุยถูกคนจริงๆรองผู้ว่าจักรพันธ์รับผิดชอบทั้งแฟดร้างและสนามกีฬาที่เกือบจะร้างนะครับผมเรียกกันอย่างนั้นก็แล้วกันปีหนึ่ง365วันใช้ประโยชน์ไม่ถึง100วันจะแก้กันอย่างไรสนทนากับคุณจักรพันธ์ต่อครับแล้วครับท่านรองครับครับผมย้อนกลับไปที่สนามกีฬากันอีกทีนับจากนี้ไปสังคมจะได้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาอย่างไรครับครับคือผมเรียนแล้วว่าวัตถุประสงค์แรกคือการแข่งกีฬานะครับจะเป็นกีฬาฟุตซอลกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ว่าไปนะครับซึ่งกำหนดไว้ประมาณ 6-7 ประเภทนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็มอบนโยบายไปว่าเนื่องจากสนามเนี่ยนะครับคงแข่งขันกีฬา365วันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดในกรณีว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายผังเมืองสามารถที่จะเปิดช่องนะครับให้เราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้มากกว่านี้ก็ควรจะทำเพราะเนื่องจากว่าเรียนแล้วว่าที่บางกอกอารีนาเนี่ยครับอัศจรรย์นิมสามารถที่จะปรับเข้าปรับออกได้นั่นคือหมายความว่าอัศจรรย์เนี่ยสามารถที่จะพับเข้าได้พับออกได้
พื้นที่ภายในสนามก็จะกว้างขึ้นเราสามารถที่จะจัดงานอะไรก็ได้ซึ่งไม่ขัดกับกฎหมายผังเมืองอย่างน้อยที่สุดผมอธิบายว่าการที่เราเนี่ยจะเอาสินค้าโอท็อปนะครับของภายในชุมชนของภายในเขตเนี่ยมาจัดแสดงก็ควรจะทำได้เหมือนกันนะครับแสดงสินค้าควรจะทำได้ใช่ครับจัดการประชุมก็น่าจะทำได้ครับผมจัดพิธีแจกปริญญาบัตรก็น่าจะทำได้ก็มีคนขอมาแล้วนะครับหรือว่าเปิดมีการสัมมนาก็ได้ฮะสัมมนากลางแจ้งก็ได้เปิดโล่งแล้วโอเพ่นเลยถูกไหมฮะครับผมติดแอร์ไหมครับที่นี่ติดแอร์ฮะติดแอร์ด้วยเหรอติดแอร์ครับแล้วก็มีเป็นศูนย์กีฬาในร่มที่ติดแอร์ใช่ครับถูกต้องทั้งอาคารเลยแหละถูกต้องครับโอ้สุดยอดเลยฮะคนนึงบอกว่าจะเสียสุดยอดเลยฮะเสียเดือนละ200,000 บาทเพราะมีค่าไฟด้วยครับมีค่าไฟด้วยใช่ไหมครับนี่ยังไม่นับรวมสภาพที่มันต้องเสื่อมโทรมตามการเวลาที่ต้องดูแลมันอีกนะครับโดยธรรมชาติมันต้องเจออยู่แล้วในแต่ละปีในแต่ละปีในที่สุดมันถึงรอบที่มันจะต้องตั้งงบไปดูแลมันนะฮะถ้าไม่รีบจัดกิจกรรมหรือใส่กิจกรรมเข้าไปเนี่ยวันข้างหน้าจะหนักกว่าจะมากกว่าเดือนละ200,000คาดว่านะครับนะครับตรงนี้ยุ่งยากไหมครับออกเป็นประกาศกทมหรืออะไรอย่างไรหรือต้องไปแต่ไปแก้ที่กฎหมายแม่หรืออย่างไรครับผมเรียนว่าไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไปทำสองอย่างคือไปแก้ระเบียบกับระเบียบระเบียบของจังหวัดนครับนะครับก็เป็นอำนาจของท่านผู้ว่าแล้วนะครับว่าสามารถที่จะแก้ให้ว่าเฉพาะเรื่องของสนามฟุตซอลบางกอกอารีนาเนี่ยสามารถจะทำกิจกรรมอะไรเพิ่มได้อีกครับอันที่สองคือไปทำประกาศแนบท้ายประกาศเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บค่าบริการนะครับซึ่งถ้าเกิดในกรณีสนามเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นการจัดกิจกรรมซึ่งมีผลกำไรเนี่ยก็ควรจะมีอัตราที่มันสูงพอสมควรสามารถที่เก็บค่าบริการได้แต่ถ้าเกิดในกรณีเป็นกิจกรรมนะครับเพื่อมวลชนนะครับเพื่อสังคมเนี่ยอาจจะมีการยกเว้นนะครับโดยที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าเป็นเจ้าภาพร่วมก็สามารถที่จะกิจกรรมได้โดยที่ไม่เสียเงินเสียทองต่อไปหน่วยงานหลักที่จะต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการหลังจากนี้จะเป็นสำนักไหนครับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการไม่เกี่ยวกับสำนักโยธาแล้วนะฮะใช่ครับส่งต่อไปที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวละใช่ครับจะต้องเป็นแม่งานในการทำแผนแม่บทในการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาใช่ครับกำหนดกรอบเวลาให้มาเสนอคุณจักรพันธ์เมื่อไหร่ผมเรียนแล้วว่าผมขอภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2560ซึ่งทางท่านหัวหน้าศูนย์ก็รับปากว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับธันวาเนี่ยจะให้ดูผมก็ขอเวลาอ่านสัก 2-3 วันแล้วพอภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมก็คงเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสำนักคลังสำนักงานกฎหมายและคดีมาดูร่วมกันว่าระเบียบที่แก้เนี่ยมันถูกต้องไหมประกาศที่แก้จะเป็นไปได้ไหมเราจะได้รีบประกาศออกไปนะครับให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบครับท่านผู้ว่าอัศวินมีนโยบายพิเศษที่สั่งการลงมาในกรณีของบางกอกอารีนาอะไรบ้างไหมครับก็เรียนแล้วนะครับว่าคงจะเป็นลักษณะแนวทางเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าก็ทราบว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการก่อสร้างหลายอย่างก็ยอมรับว่าในอดีตเนี่ยการก่อสร้างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยบางครั้งนะครับก็อาจจะมีการใช้ประโยชน์ที่อาจจะไม่เต็มที่มากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของพวกเราณปัจจุบันเนี่ยต้องพยายามไปตรวจสอบดูว่าถ้าอะไรที่มันก่อสร้างมาแล้วมันต้องเข้าไปบริหารจัดการก็ควรจะทำนะครับภายใต้นโยบายท่านคือว่างบประมาณเนี่ยเราคงจะต้องไม่ไปหาอะไรมากมายแต่พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มันคุ้มหน่อยใช่ครับให้มันคุ้มหน่อยใช่ครับอย่างน้อยนะไอ้1,200 ล้านไม่ต้องคิดถึงมันก็ได้แต่ไอ้ค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลเดือนละ200,000ไม่ควรจะควักเนื้อก็ยังดีก็ยังดีเอ๊ะที่จริงน่าจะขอให้ผู้ว่าอัศวินดึงเอกชนเข้ามาจัดชกมวยชิงแชมป์โลกที่สนามแห่งนี้เอามันทั้งปีเลยผมเชื่อว่ามีศักยภาพดึงมาจัดชกกันที่นี่ได้ทั้งปีนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็ขอให้เคยมีคนขอเช่นกันมีครับมีครับผมเชื่อว่าผู้ว่าอัศวินก็เคยกระแอมแต่ว่าไม่ได้ออกระเบียบรองรับครับผมก็เลยทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมฮะครับผมผมคาดว่าดังนั้นนั่นแหละครับและประการสำคัญขออนุญาตนะฮะครับประการคือว่าคือทางตัวบางกอกอารีนาเองเนี่ยต้องมีแผนประชาสัมพันธ์เพราะยอมรับว่าสำคัญบางกอกอารีนาเนี่ยที่ไปสร้างอยู่ชานเมืองเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าที่จะลดปัญหาเรื่องการจราจรแต่ขณะเดียวกันก็เป็นธรรมทานนะครับว่าสนามกีฬาขนาดนี้ต้องอยู่ชานเมืองครับเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าได้มีการเปิดใช้แล้วประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ได้หรือถ้าเกิดในกรณีจะมีเอกชนรายใดมีความประสงค์ที่จะมาใช้โดยวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดกับระเบียบที่จะแก้ไขในอนาคตเนี่ยก็น่าจะให้มีคนทั่วไปได้รับทราบด้วย
ภาคเอกชนจะมาขอรับสัมปทานบริหารจัดการเนี่ยระเบียบสามารถที่จะออกเพื่อรองรับได้หรือไม่ตอนนี้นะครับบางกอกอารีนาเองเนี่ยยังไม่ถึงขนาดที่จะให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการแต่แนวโน้มเนี่ยนะครับหรือว่าแนวทางเนี่ยก็สามารถเป็นไปได้สามารถเป็นไปได้ใช่ครับก็ต้องมีใครเสนอเข้ามาบ้างยังครับยังครับยังใช่ไหมครับบางครั้งมีคนมารับไปบริหารจัดการอาจจะยกออกจากอกได้นะครับเพราะว่ามันต้องอาศัยเรื่องทางการตลาดสูงพอสมควรถูกต้องครับถูกต้องครับจุดตายของมันว่ากันว่าเป็นเรื่องของการเดินทางเข้าออกศูนย์กีฬาด้วยใช่ไหมครับครับคือเรียนว่าไกลเกินไปนะครับถ้าเกิดในกรณีพูดถึงคนทั่วไปแต่ผมเรียนว่าไกลเกินไปเนี่ยก็ย้อนกลับไปว่าสนามกีฬาขนาดนี้จะต้องอยู่ตรงบริเวณที่ชานเมืองเพื่อแก้ไขปัญหารถการจราจรติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าไกลเกินไปนี่คงจะเป็นคำพูดอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะเป็นความคิดของคนที่อยู่ในเมืองนะครับถ้ามีระบบขนส่งมวลชนรองรับก็อาจจะผ่อนคลายได้นะครับแต่ขณะนี้มันไม่มีการเข้าออกต้องอาศัยรถส่วนตัวเอากันตรงๆนะฮะใครไม่มีรถส่วนตัวลำบากเรียกแท็กซี่ไปก็ยุ่งเพราะขากลับเขาไม่มีผู้โดยสารไม่ค่อยไปถูกไหมฮะและถ้าจัดกิจกรรมแข่งขันกันตอนหัวค่ำขากลับก็ยุ่งอีกจะกลับอย่างไรนี่ก็คือจุดตายของสนามกีฬาแห่งนี้ดังนั้นการที่จะพลิกฟื้นมันเนี่ยโอ้โหมหาศาลมันไม่ใช่แค่คิดกิจกรรมแล้วใส่เข้าไปในสนามอย่างเดียวยังมีระบบรองรับอีกบานตะไทยเลยนะฮะก็ต้องหาเรือกันนะครับผมเรียนว่าการลงทุน 1,239 ล้านเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็คงจะต้องไปพูดคุยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งก็ต้องยอมรับว่านะครับเมื่อการขนคนจำนวนมากๆเนี่ยเป็นพันคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรถบัสคอยรับคอยส่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีประชาชนบางส่วนมีความประสงค์ที่จะเดินทางมาเองอาจจะด้วยรถส่วนตัวก็แล้วแต่หรือรถขนส่งมวลชนก็แล้วแต่นะก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจัดระบบเสริมเข้ามานะครับอย่างราชมังคลากีฬาสถานที่หัวหมากหรืออินดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างจะอยู่ในจุดที่เดินทางสะดวกมากนะฮะระบบขนส่งมวลชนรองรับเพียบเลยใช่ไหมฮะมันก็ง่ายแต่ไอ้น้องจอกนี่สุดยอดประธานโทษผมเด็กเทพนะใช้ศัพท์บ้านนอกคือผมว่าเด็กเทพผมยังไปไม่ถูกเลย ผมนึกไม่ออกมันอยู่ตรงไหนของกรุงเทพครับคือขออนุญาตนะคือไม่ใช่เป็นการโต้เถียงหรือว่าการขัดแย้งนะครับสมัยก่อนนะครับสนามกีฬาตรงหัวหมากที่ว่าไว้มันก็เปรียวใช่ครับสมัยโบราณเนี่ยใช่ครับแต่ในขณะนี้นะครับปรากฏว่าสนามกีฬาหัวหมากนะครับมีรถเมย์ผ่านเนี่ยเกือบประมาณเกือบผมนับว่าเกือบ20สายแล้ววิ่งกันทั้งคืนด้วยใช่ครับสมัยก่อนผมจำได้ว่ามีแค่สาย60เพียงสายเดียวครับใช่ไหมเพราะนั้นในปัจจุบันในอนาคตเนี่ยผมว่าบางกอกอารีนาเนี่ยมันก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับดังนั้นจะทำให้สนามนี้มันติดเหมือนทำให้ตลาดแห่งนี้มันติดเนี่ยก็ต้องคิดถึงเรื่องระบบขนส่งที่จะรองรับคนด้วยใช่ครับไม่ใช่แค่เรื่องกิจกรรมที่จะใส่เข้าไปเท่านั้นนะครับเรื่องบางกอกอารีนาถ้าจะมองในมิติของการถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้ศูนย์เปล่าซ้ำซ้อนซ้ำซากและก็ในอนาคตศูนย์เปล่าอีกนะครับเราถอดบทเรียนได้อย่างไรบ้างครับในการทำโครงการขนาดนี้ครับในโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเราอาจจะในอดีตเนี่ยอาจจะมองเฉพาะความต้องการเนี่ยช่วงสั้นๆนะครับคือมองเนี่ยไม่ได้มองไปยาวครับคือมองแค่ว่าเมื่อเราจัดกิจกรรมนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จแต่ผมเรียนว่าการลงทุนมากมายขนาดนี้การจัดกิจกรรมขนาดนี้เราคงต้องมองยาวไปด้วย คือหลังจากที่เราจัดกิจกรรมใหญ่ๆไปแล้วนี่ช่วงเดือน2เดือน3เดือนแล้วถามต่อไปว่าอีก6เดือน1ปี2ปี5ปี10ปีเนี่ยควรทำอะไรบ้างมันต้องมีแผนรองรับนะครับผมทวนความทรงจำย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคับคายคับคราว่าในที่สุดไปสร้างตรงหนองจอกเนี่ยมันมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามากำหนดด้วยกำหนดให้ต้องสร้างที่หนองจอกครับและผมก็เชื่อว่าข้าราชการกทมสมัยนั้นจำนวนไม่น้อยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกแต่การเมืองเขาจะเอาครับถูกต้องไหมครับขออนุญาตนะครับ คือณขณะนั้นเนี่ยครับพอดีผมเนี่ยตอนนั้นเป็นข้าราชการอยู่นะครับเป็นข้าราชการอยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นรองสำนักเทศกิจนะครับก็คงไม่ได้ไปศึกษาเรื่องนี้มากนักนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดในอนาคตรู้ข้อมูลก็จะมาตอบให้ไปเช็คดูว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินก็จบได้ครับใครเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นก็รู้เลยได้ครับพอดีก็นะเจ้าของที่ดินตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกรุงเทพมหานครแหละฮะเป็นที่ดินของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่ได้ซื้อมานะ
ไปติดกับที่ดินของใครหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวต้องไปเช็คดูแต่ที่ตรงก็ติดกับที่ดินใครหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบดูนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออันนี้ผมทราบฮะแต่อยู่ติดกับที่ดินใครเดี๋ยวผมลงไปเช็คดูให้เองได้ครับทีนี้เอาละครับเรื่องแฟตร้างนะครับ10ตึก2จุด700กว่ายูนิตนะครับสร้างมา9ปี8ปีตอนนั้นใครเป็นเจ้าของโครงการครับถ้าหน่วยงานนะครับก็คือสำนักสิ่งแวดล้อมและทำไมเมื่อสร้างเสร็จจึงไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ถ้าย้อนกลับไปนะครับเปรียบเทียบกับฟุตซอลนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยก็เป็นกรณีคล้ายๆกันนะครับพอหลังจากที่เราเนี่ยก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคนสร้างก็คือสำนักโยธามโนฮะในกรณีเรื่องแฟตเนี่ยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นคนสร้างเป็นคนจัดการเองเลยใช่ครับแล้ววัตถุประสงค์ในขณะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าศูนย์ที่อ่อนนุชนะครับกับศูนย์ที่หนองแขมเนี่ยจะมีการเอารถขยะนี่ไปจอด คือรถขยะนี่ครับเป็นรถเช่าแล้วก็จะมีลานจอดรถพอตกเช้าขึ้นมานะครับประมาณไม่เช้าตีสี่ตีห้าแล้วแต่เนี่ยก็จะมีคนงานเนี่ยเอารถเนี่ยนะครับขับออกไปเพื่อเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครแล้วตกเย็นตกค่ำได้เวลาเขาก็จะเอารถขยะเนี่ยมาจอดที่บริเวณอ่อนนุชหรือไม่ก็ที่หนองแขมวัตถุประสงค์คือต้องการสร้างขึ้นมาเพื่อให้พครนะครับที่ขับรถกับประจำรถเนี่ยได้อาศัยบริเวณที่ใกล้กับที่จอดรถนะครับสิ่งสำนักสิ่งแวดล้อมนี่ก็สร้างมาทั้งหมดเนี่ยแห่งละ5ยูนิตนะครับ2แห่งก็10ยูนิตนะครับแล้ว10แท่ง10ขอโทษที10แท่งนะครับ10แท่งแต่รวมแล้วคือ700ยูนิตนะครับแต่พอสร้างเสร็จมาแล้วเนี่ยก็มีแนวคิดแตกต่างกันออกไปสำนักสิ่งแวดล้อมบอกว่าคนที่อยู่เนี่ยน่าจะเป็นเจ้าที่เฉพาะของฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักสิ่งแวดล้อมเท่านั้นที่มีหน้าที่จัดเก็บขยะครับแต่ปรากฏว่าก็มีบางหน่วยงานบอกว่าแฟตเนี้ยนะครับน่าจะให้บุคลากรทั่วไปของจิมกรได้อยู่อาศัยด้วยครับนั่นคือมีความคิดแตกต่างกันสองข้อละนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการร่างระเบียบนะครับที่ค่อนข้างจะมีความเห็นไม่ตรงกันครับแล้วก็คาราคาซังลากมาถึง8ปีกว่าจะยุติกว่าจะได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในยุคนี้ใช่ครับถูกต้องแต่ว่าผมก็ต้องโทษฝ่ายนโยบายนะอันนี้ผมไม่โทษข้าราชการนะครับสำนักแต่ละสำนักข้าราชการแต่ละสำนักนั้นก็คงต้องมองเรื่องที่จะแก้ปัญหาลูกน้องตัวเองอันนี้ก็เข้าใจอยู่ครับแต่ในที่สุดฝ่ายนโยบายเนี่ยต้องทุบโต๊ะจะเอาอย่างไรปล่อยให้คลาสังอย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะผมเรียนว่านะครับท่านพูดตรงแล้วนะครับพอหลังจากท่านผู้ว่าทราบถึงปัญหาครับท่านก็ทุบโต๊ะหรือว่าแฟตที่สร้างมาทั้ง10แฟต700ยูนิตเนี่ยบุคลากรที่มาครเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ทุกคนถ้าเป็นการทั่วไปใช่ครับถ้าจะได้จบใช่ครับถ้าท่านนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติเพียงพอก็ไปทำประกาศซะไปทำระเบียบซะไปถึงยุคนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมาฟันธงกันยุคนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช้เวลา15วัน15วันจบจบ8ปีคาราคาซังแต่จบภายใน15วันในยุคนี้ครับถูกต้องอ่ะก็ยังดีครับครับถูกต้องอ่ะจบแล้วบทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าครับคือถอดบทเรียนได้อย่างไรจึงจะไม่เกิดสภาพปัญหาทำนองนี้เกิดขึ้นอีกผมเรียนแล้วว่านะครับโครงการเนี่ยนะครับเมื่อมีการก่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีแผนรองรับครับก็ยอมรับอย่างนึงว่าการทำงานของเราบางอย่างเนี่ยแผนรองรับไม่มีระเบียบรองรับนี่ไม่ทำเตรียมไว้ครับเราคิดจะสร้างอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันกิจกรรมที่จะมารองรับนะครับแผนประชาสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกฎหมายกฎเกณฑ์ที่จะต้องมาครอบคลุมหรือว่ากำหนดว่าสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการใช้อย่างไรบ้างเราคงต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนอันเนี้ยมันควรจะต้องมีการทำมาพร้อมๆกับเข็มต้นแรกที่ตอกลงไปครับเป็นการถอดบทเรียนถูกต้องครับถูกต้องใช้เงินไปเท่าไหร่เนี่ย10แท่ง700ยูนิตประมาณ800ล้านก็จะไม่800ล้านเมื่อ10ปีที่แล้วนะกลมๆครับถ้าเทียบกับค่าเงินปัจจุบันก็ทะลุหลักพันล้านแหละครับผมเป็นอีก1โครงการพันล้านน่ะครับโอ้เจอแค่2โครงการนะฮะครับแต่ในความเป็นจริงน่าจะมีมากกว่านี้ใช่มั้ยครับก็คำถามสุดท้ายครับผมไม่ถามสายอื่นครับผมถามสายของคุณจักรพันธ์นะครับครับนอกจาก2โครงการนี้ยังมีเผือกร้อนๆที่ต้องเข้าไปถอดชนวนระเบิดอีกกี่โครงการนะก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการสร้างโรงกำจัดขยะนะครับบางจุดนะครับกำลังดูอยู่ว่า
โรงไหนบ้างที่สร้างมาแล้วเนี่ยยังไม่มีการเดินระบบก็กำลังดูอยู่สร้างเสร็จยังไม่ได้เดินระบบใช่ครับสร้างเสร็จยังไม่ได้เปิดใช้ใช่ครับโรงกำจัดขยะครับโรงกำจัดขยะนี่เราสร้างกระจายอยู่ทุกมุมเมืองใช่ไหมครับสามจุดนะสามจุดที่ไหนบ้างมีที่ศูนย์หนองแขมศูนย์อ่อนนุชนะครับแล้วที่ศูนย์สายไหมสายไหมครับศูนย์ไหนที่สร้างเสร็จแล้วยังไม่ได้เปิดใช้ครับนะครับก็มียกตัวอย่างเช่นนะครับที่จะมีที่ศูนย์หนองแขมนะครับหนองแขมหนองแขมครับแล้วก็มีที่ศูนย์อ่อนนุชนะครับอ่อนนุชนะครับเพิ่งสร้างมาซึ่งความจริงแล้วก็เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยแหละแต่ผมอยากให้ระบบเนี่ยมันสามารถเดินได้ก็ต้องเข้ากระบวนการศึกษาความเป็นไปได้นะครับตั้งงบประมาณเพื่อมาทำการเดินระบบของเครื่องไปเพราะเนื่องจากว่าระบบของการเดินเครื่องนะครับส่วนมาเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนสร้างแต่เราจะจ้างเอกชนเข้ามาบริหารจัดการในอดีตเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับว่าพอหลังจากที่เรามีการศึกษาแล้วเนี่ยการกำจัดขยะเนี่ยนะครับต่อตันเนี่ยราคาสูงเกินไปก็เลยมีการระงับไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการรื้อขึ้นมาดูใหม่ว่าราคาที่กำจัดในขณะนั้นเนี่ยที่มีการคิดขนาดนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดในกรณีมันเป็นราคาที่ต่ำลงแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเดินระบบได้ทราบว่านะครับได้มีการศึกษากันพอเห็นว่าราคานี่มันสูงเกินไปก็เลยไม่มีการทำต่อแต่ทั้งที่ระบบมันสร้างเสร็จแล้วปัญหาไม่ใช่เทคนิคปัญหาอยู่ที่สัญญาการบริหารจัดการตัวโรงกำจัดขยะใช่ครับที่ตกลงกับเอกชนหรือที่เอกชนเขาเรียกค่ากำจัดขยะเข้ามาใช่ครับใช่ไหมครับก็อยู่ระหว่างที่มันต้องมานั่งทบทวนกันใหม่ใช่ครับใช่ครับโอ้เพราะว่าผมเรียนว่าถ้าเกิดในกรณีว่าราคาที่มันสูงเกินไปเนี่ยมันก็อยากจะถูกตรวจสอบได้นะครับเพราะถ้าเกิดในกรณีเราคาดการณ์ว่าราคานี่ควรประมาณสัก600บาทแต่เกิดมีการศึกษาแล้วกลายเป็น900บาทอย่างเงี้ยก็คงต้องคิดสักนิดนึงว่าโอเคแล้วคุณต้องไปศึกษาใหม่ว่าทำไมถึงไม่เป็น600บาทมันเป็น900บาทเอกชนที่จะเข้ามาบริหารจัดการที่โรงกำจัดขยะทั้งที่อ่อนนุชแล้วก็หนองแขมนั้นเป็นเอกชนกลุ่มเดียวกันใช่ไหมอ๋อไม่ฮะคือในขณะนี้แค่เป็นการศึกษาและก็มีการพิจารณาราคากลางเท่านั้นยังไม่มีบริษัทไหนเข้ามายังไม่ได้เปิดประมูลยังไม่ได้ให้เอกชนยื่นข้อเสนอใช่ครับใช่ครับแต่เนื่องจากมีการศึกษาเบื้องต้นแล้วราคามันสูงเกินไปโอเคครับได้ครับลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับ20นั่นนะฮะหนองแขมกับอ่อนนุชรวมกันก็ดูแล้วประมาณเกือบ 2,000 ล้านได้มั้ยรวมกัน2แห่ง 2,000 ล้านด้วยกลมๆนะฮะที่เราคุยกันอย่างนี้4,000ผมเจอ 4,000 ล้านนั้นเนี่ยครับผมครับขอบคุณฮะขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ำคืนนี้ผมเชื่อว่าหลายสถานีเขาว่ากันด้วยเรื่องของธรรมกายยุ่งเหลือเกินพระรูปนั้นวัดนั้นนะครับแต่วันนี้ขอโซนกระแสหยิบเอาเรื่องอย่างนี้มาขยายความผมคิดว่าน่าจะเกิดคุณประการต่อการบริหารจัดการประเทศมากทีเดียววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ